Suzuki Celerio ทุกที่คือทางของเรา Compact Car สุดคุ้มค่าขับคล่องตัวประหยัดน้ำมันผ่อนสบายเริ่มต้นเดือนละ1,999 บาทสนใจสอบถามข้อมูลได้ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศนะครับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่ง FIFA Online 4ร่วมโหวตผู้เล่นยอดเยี่ยมแห่งปี Team of the Year ประจำปี2022ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่17มกราคมสนใจร่วมสนุกพร้อมลุ้นรับของรางวัลฟรีได้ที่ลิงก์ด้านล่างนะครับInsมากกว่าแค่เสื้อยืดธรรมดาใส่สบายดูดีมี7สีจัดเต็มให้เลือกสรรตัวละเพียง129บาทซื้อครบ5ตัวส่งฟรีแต่สำหรับใครที่ชอบลุ้นจัดกันได้กับกล่อง Mystery Box สุ่ม5สีในกล่องหันษา5ตัวเพียง649บาทพร้อมแถมอีก1ตัวเป็น6ตัวจัดเต็มกันไปเลยใครสนใจไปได้ที่เพจ Ins Apparel ที่ลิงก์ด้านล่างนะครับเพราะปีศาจแดงคือหัวใจของพวกเราสวัสดีครับตอนนั้นเข้าสู่5ทีปีศาจแดงตามเรื่องราวเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสิ่งที่แฟนช่องบางส่วนต้องการให้เกิดขึ้นเร็วที่สุดนะครับนั่นคือการจบปัญหาเรื่องผู้จัดการทีมคนใหม่ครับจังหวะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับคือมันอยู่ในช่วงรอยต่อการเปลี่ยนประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือว่า CEO ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพอดีตามรายงานจากฟาบริโซ โรมาโน่ครับการเจรจาหาผู้จัดการทีมคนใหม่จะมีขึ้นในเดือนมีนาคมนะครับซึ่งตามไทม์ไลน์ก็คือหลังจากริชาร์ดอาร์โน CEO คนใหม่มาทำงานแล้ว1เดือนฮะแต่ขณะเดียวกันการติดท็อป4ให้ได้ก็เป็นเป้าหมายต่ำที่สุดที่สโมสรควรตั้งเอาไว้นะฮะและผู้จัดการทีมคนใหม่ถาวรมาทำงานง่ายขึ้นในการดึงนักเตะใหม่เข้ามาเสริมทีมนะครับเพราะถ้าฤดูกาลหน้าไม่ได้ไปเล่นในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกแล้วเนี่ยทีมก็จะเสริมตัวผู้เล่นใหม่ระดับท็อปได้ยากมากทีเดียวครับซึ่งรายงานล่าสุดจากโดมินิกเซเวอร์แรกนะครับผู้สื่อข่าวอันดับที่2จากเลอปารีสแซงต์ที่ดูบังกับแนทเองได้ลงข่าวทางเพจไปเมื่อช่วงประมาณ1ทุ่มตรงเมื่อคืนวันพุธนะฮะก็ระบุทิศทางของการเล็งผู้จัดการทีมคนใหม่ของยูไนเต็ดไว้แล้วค่อนข้างชัดเจนครับบอร์ดบริหารของยูไนเต็ดนั้นชื่นชอบมาริโซ โพเชตติโน่เป็นพิเศษนะครับและพอชยังได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มพวกตำนานสโมสรอาทิแกรี่เนวิลด้วยขณะที่เอริกเทนฮากเป็นที่ชื่นชอบของราฟรังนิกมากกว่านะครับอาจจะด้วยสไตล์การนำทีมของทั้ง2คนที่มันไปด้วยกันได้ทั้งระบบ pressing ของราฟและระบบกึ่งโททัลฟุตบอลของเทนฮากที่ทำกับอาแจ็กซ์อยู่ในตอนนี้นะครับประเด็นคือรังนิกน่าจะมีเสียงในบอร์ดบริหารพอสมควรเพราะว่าอาโนในฐานะซีโอคนใหม่เนี่ยจะไม่เข้ามามีบทบาทด้านฟุตบอลเหมือนกับที่เอ็ดวูดเวิร์ดเคยทำครับสำหรับพอชแล้วก็เทนฮากเนี่ยทั้งคู่อยู่ในสถานการณ์ที่คล้ายกันก็คือต่างคนต่างก็มีงานอยู่นะฮะแต่ว่าทั้งคู่ก็ต้องพยายามทำผลงานให้ดีที่สุดของตัวเองครับที่อาแจ็กซ์แล้วก็ไปเอชเชซึ่งก็น่าจะส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกขั้นสุดท้ายของบอร์ดปีศาจแดงครับแต่สำหรับแฟนบอลในบ้านเราดูจากคอมเมนต์แล้วส่วนมากใจเนี่ยน่าจะเอียงไปที่เทนฮากส่วนที่เชียร์พอชก็พอมีนะครับแต่ว่าก็เป็นสัดส่วนที่น้อยกว่าครับแต่ไม่ว่าใครจะเข้ามาทำงานนะครับผู้สื่อข่าวต่างประเทศก็รายงานนะครับว่าปัญหาหนึ่งที่เฮดโค้ชคนใหม่ต้องแก้ก็คือเรื่องฟอร์มของมาร์คัสแรชฟอร์ดครับพอลเฮิร์สผู้สื่อข่าวที่1จากไทมส์ครับระบุถึงปัญหาที่ราชีฟอร์มตกในฤดูกาลนี้ส่วนหนึ่งมาจากการที่ทั้งโอเลกุนาโซชาและรังนิกเนี่ยจับเขาไปเล่นทางฝั่งขวา มากขึ้นกว่าฤดูกาลก่อนๆ นะครับซึ่งราชีเนี่ยทำไปเพียงแค่2ประตูเท่านั้นนะครับในลีกฤดูกาลนี้น้อยที่สุดนับตั้งแต่เขาเคยเล่นชุดใหญ่ให้กับทีมมาครับนอกจากนี้นะครับสตีฟแมคคลาเรนครับอดีตผู้ช่วยผู้จัดการทีมเซอร์เล็กซ์เฟอร์กูเซนยุคทริปเปิลแชมป์ครับก็วิเคราะห์ว่าราชีเนี่ยยอมแพ้ต่ออุปสรรคง่ายเกินไปหน่อยแล้วก็ไม่พยายามฮึดสู้กับช่วงเวลาที่ย่ำแย่ของตัวเองครับบางคนนำไปเปรียบเทียบกับดาวิดเดเคอาร์นะฮะที่เคยฟอร์มตกเคยเซฟลูกโทษไม่ได้เลยครับในนัดชิงยูโรปาลีกเมื่อฤดูกาลที่แล้วเคยเป็นแค่มือ2ในยูโร2020ที่ผ่านมาแต่พี่เดย์กลับมาซ้อมก่อนใครที่สโมสรแล้วก็มุ่งมั่นจนกลับมาเป็นฮีโร่ของแฟนบอลได้อีกครั้งนะครับนี่คือสิ่งที่ไรซอร์ดต้องเอาเป็นแบบอย่างครับเฮิร์สยังระบุด้วยนะครับว่าโพเชติโน่เนี่ยชอบสไตล์การเล่นของแรชฟอร์ดมากแต่ก็อย่างที่รู้กันนะครับมันยังไม่มีอะไรแน่นอนเลยว่าจะเป็นเขาหรือว่าเทนฮาร์กที่จะเข้ามารับงานนี้ต่อจากรังนิกกันแน่ครับอย่างที่เราคุยไปเมื่อกี้นะครับท็อป4สำคัญมากกับทิศทางของสโมสรในฤดูกาลหน้าจริงๆและนักเตะที่ยอมรับไม่ได้ถ้าทีมอยู่ในอันดับที่ต่ำเกินไปนั่นคือคริสเตียโน่โรนัลโดครับพี่โดยอมรับตรงๆเลยนะครับว่าทีมจะอยู่อันดับต่ำกว่าที่3ในพรีเมียร์ลีกไม่ได้นี่คือเป้าหมายที่สโมสรต้องตั้งเอาไว้นะครับและต้องมีการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนครับพี่โดบอกว่าปีใหม่แล้วทีมต้องเอาสิ่งที่ไม่ดีทิ้งไปครับแล้วก็ยกระดับมาตรฐานเพื่อให้แฟนบอลเนี่ยมีความสุขมากขึ้นเขาไม่เอานะครับที่5ที่6ที่7เข้ามาที่นี่เพื่อแข่งขันครับสิ่งสำคัญคือยูไนเต็ดต้องเปลี่ยนทัศนคติเปลี่ยนวิธีคิดยกระดับสภาพจิตใจของตัวเองครับพี่ดั่วบอกว่าถ้าทีมทำสิ่งนั้นได้ทีมก็จะมีโอกาสประสบความสำเร็จครับ
ตอนนี้แฟนๆปีศาจแดงยังคงลุ้นข่าวขาออกกันอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าด้วยเงื่อนไขด้านการลงทะเบียนและเพดานค่าเหนื่อยเนี่ยทีมจำเป็นต้องปล่อยนักเตะเก่าออกไปก่อนเพื่อรอซื้อเข้ามาใหม่ครับพอเฮิร์สซีรีส์จากไทมส์ครับก็ยืนยันนะครับว่าเอซิมิลานนั้นยังคงให้ความสนใจเอริกบายี่ครับกองหลังของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดขณะที่ดอนนี่ฟานเดเบกนั้นแฟนบอลยูไนเต็ดหลายคนครับก็เอาใจช่วยนะครับแต่ว่าลุคเอ็ดเวิร์ดส์ทีเอสองจากเทเลกราฟก็ระบุว่านิวคาสเซิลนั้นยังคงให้ความสนใจและจับตามองสถานการณ์ของดอนนี่อยู่อย่างใกล้ชิดนะครับแต่ว่าท่าทีของยูไนเต็ดและรังนิกดูเหมือนว่าจะไม่ได้อยากปล่อยเดเบกออกไปจากทีมในตอนนี้ส่วนขาเข้าก็มีรายงานที่น่าสนใจจากแซร์บอลเลสครับอีกหนึ่งผู้สื่อข่าวทีเอสองจากเทเลกราฟระบุนะครับว่ายูไนเต็ดนั้นเป็นหนึ่งในทีมที่สนใจอีฟบิซูมาจากไบรตันเช่นกันแต่ว่าราคาของบิซูมาค่อนข้างจะสูงถึง40ล้านปอนด์เลยทีเดียวครับนั่นทำให้กระแสข่าวตอนนี้เอียงไปมากสุดที่เดนิสสกาเรียนะครับซึ่งรายนี้แพทริกแบ็กเกอร์ผู้สื่อข่าวทีเอสองฝากเยอรมันจากสปอร์ตวันนะครับระบุว่ายูไนเต็ดนั้นให้ความสนใจจริงๆแล้วก็ส่งทีมงานไปคุยกับเอเย่นของนักเตะแล้วนะครับค่าตัวอยู่ที่ราว 5-5.8 ล้านปอนด์โดยมีดอทมุนครับยูเวนตุสแล้วก็ลิเวอร์พูลให้ความสนใจด้วยซึ่งนักวิเคราะห์ต่างประเทศเนี่ยได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสกอเรียได้น่าสนใจนะครับถ้าเทียบกับเหล่ามิดฟิลด์ในยุโรปเขาเป็นนักเตะที่มีค่าการทำประตูสูงครับอยู่ในระดับที่ 75% แล้วก็มีสถิติการจ่ายบอลการเลี้ยงบอลผ่านคู่ต่อสู้การตัดบอลและการบล็อกบอลที่ดีมากๆนะครับตำแหน่งของสกอเรียเล่นได้ทั้งมิดฟิลด์ตัวรับแล้วก็กองกลางสไตล์ box to box แล้วก็ยังสามารถลงไปเล่นเป็นเซ็นเตอร์แบ็กได้อีกด้วยนะครับเขาอาจจะไม่ใช่กลางรับที่ท็อปคลาสที่สุดแต่จะเป็นดีลที่จำเป็นถ้าทีมต้องกู้สถานการณ์เพื่อจบท็อปโฟร์หรือมากกว่านั้นคือขึ้นไปอันดับที่3ตามที่โรโร่ต้องการครับกับราคาแค่6ล้านปอนด์นะครับอยู่ที่ยูไนเต็ดแล้วครับว่าพวกเขาจะทำงานกันเร็วแค่ไหนปล่อยนักเตะขาออกที่อยากย้ายเพื่อเสริมนักเตะที่จำเป็นในขาเข้าบริหารงานให้ดุดันและเฉียบขาดแฟนๆปีศาจอย่างพวกเราต้องการจากทีมซื้อขายของทีมรักเราแค่นี้เองครับผมฝากชิวคลับ Open Chat นะครับสังคมที่น่ารักของแฟนปีศาจแดงอย่างเราๆคลิกไปด้านล่างนะครับแล้วก็กดไปแอดเข้ากลุ่มได้เลยครับสามัคคีคือพลังสู้ด้วยความหวังเพื่ออนาคตที่เปล่งปลั่งของกองทัพปีศาจแดงเพราะพวกเราคือครอบครัวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับขอบคุณสุกิ Way of Life FIFA Online 4และ INS มากกว่าแค่เสื้อยืดธรรมดา